ดำเนินชีวิตนะธรรมะจริงๆคือการชีวิตแบบนี้แหละแบบให้มันถูกต้องนะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิจะไปด่าเขาไม่ใช่ไปว่าคนอื่นต้องตำหนิตัวเองว่าตัวเองแก้ไขตัวเองฮะผู้อบรมตนไม่ใช่เหรอฮะผู้มาพัฒนาตนไม่ใช่เหรอไม่ใช่มาพัฒนาคนอื่นเขาพัฒนาตนแล้วค่อยพัฒนาคนอื่นเขาไม่ได้เชื่อคำพูดนะการกระทำเนี่ยมันเสียงมันดังกว่าเสียงพูดเนี่ยนะการกระทำเนี่ยแหละเรียกว่ากรรมนั่นแหละมันพิสูจน์โบราณบอกว่า ระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนะปาฏิโบราณบัณฑิตโบราณเนี่ยนะบรรพบุรุษเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ไม่ธรรมดานะเห็นไหมธรรมะเนี่ยสองพันกว่าปีแล้วนะศาสนาพุทธศาสนาของพวกเรานะอยู่ได้มา 2,000 กว่าปีเพราะอะไรเพราะเป็นสัจจะเพราะเป็นของจริงถ้าของปลอมนี่มึงอยู่ไม่ได้หรอกมันเสื่อมนะเหมือนของเรียนแบบนี่ใช้แป๊บเดียวก็หมดฮะเห็นไสยศาสตร์ไหมล่ะฮะมันอยู่ไม่นานเขาเรียกว่าอบายมุขเป็นเสื่อมอบายมุขไม่ใช่ว่าไปเล่นการพนันอะไรนะอบายมุขทุกอย่างอับายแปลว่าเสื่อมมุกแปลว่าประตูเดินเข้าประตูแห่งความเสื่อมคือความไม่ดีความไม่แน่นอนนะความเป็นอนิจจังเรียกว่าเสื่อมมันรวมไปหมดเลยมาทำไมอ่ะนักบวชเราเนี่ยพระพุทธในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าผู้มีปัญญาเรียกว่าเป็นบัณฑิตฮะยังไงล่ะถึงเรียกว่ามีปัญญาฮะเพราะไม่เข้าไปสู่ประตูแห่งความเสื่อมฮะเมื่อมีศีลมีธรรมมันก็มีน้ำใจใช่ไหมมีเมตตาธรรมถ้าไม่มีศีลมีธรรมมันก็ไม่มีเมตตาธรรมมึงจะพูดดีขนาดไหนก็ตามมึงก็ไม่มีน้ำใจเพราะมันเห็นแก่ตัวมันตรงกันข้ามกันเลยฮะมึงจะแต่งตัวดีฮะคำพูดหวานขนาดไหนก็ตามมันผสมด้วยยาพิษทั้งนั้นแหละฮะยาดีมันต้องมีรสขมมันถึงแก้โรคได้รักษาโรคได้ฮะกิเลสมันก็ชอบยกยอปอปั้นแหละชอบสรรเสริญแหละไม่ชอบนินทาจริงไหมมันเลยทุกข์ไงฮะฮะแล้วมันมีไหมล่ะคนที่ไม่สรรเสริญไม่นินทากันในโลกเนี้ยพาไปอยู่หน่อยฮะทำไมถึงบอกอยู่กับร้อนให้เป็นอยู่กับเย็นให้ได้เพราะนี่แหละโลกสรรเสริญนินทาโลกธรรมแปดเหมือนพยายามจะพูดเรื่องโลกาวัชชะกันเนี่ยอะไรล่ะคือโลกาวัชชะกับโยมกับพระมันต่างกันนะฮะกลัวจะโลกาวัชชะไม่กล้าพูดความจริงก็ไม่กล้าพูดความจริงที่เกิดประโยชน์พูดสิมันไม่ใช่หนทางแห่งความเสื่อมถ้าความจริงเนี่ยนะอันถ้าไม่เกิดประโยชน์เรียกว่าไม่ควรพูดเห็นไหมเหมือนพระพุทธเจ้าของเราความจริงที่พระองค์รู้มีเยอะแยะแต่พระองค์กลับไม่เอามาสอน
พราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ต่อคนมันไม่นำความเจริญไงมันมีแต่ทางเสื่อมฮะเห็นไหมนั่นแหละเรียกว่าบัณฑิตแต่ทุกวันนี้คนพาลมาหลงตัวเองว่าหลงตัวเองว่าเป็นบัณฑิตนี่แหละมันน่ารังเกียจมันน่าจริงไหมนะมันเป็นอย่างนั้นนะส่วนมากฮะเพราะฉะนั้นนะดูดีๆในหัวจิตหัวใจตัวเองเรามาอบรมตนนะมาฝึกตนเพื่อเปลี่ยนแปลงนะเพื่อพัฒนาตนอะไรล่ะเรียกว่าพัฒนาฮะพัฒนาสู่ความเสื่อมหรือความเจริญล่ะพูดถึงภายในนะพูดถึงใจนะถ้าใจมันมีศีลมันก็เจริญแค่นั้นแหละคนฮะถ้าใจมันออกจากศีลมันก็มีทางเสื่อมเหมือนกันแหละมันก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปจริงไหมทั้งที่เป็นคนนี่แหละฮะไม่ต้องไปถามหาว่าจะตกนรกหรือสวรรค์หรอกมองเขาไปสู่หัวใจตัวเองเนี่ยมันทุกข์ไหมฮะมันไปละลานใครมั่งละแต่ละวันเนี่ยความคิดเนี่ยฮะก็อบรมมันให้มันเข้ารุ่งเข้ารอยไงจริงไหมล่ะให้มันอยู่สงบนิ่งๆมั่งนั่นแหละคือทำความสงบให้เกิดขึ้นนี่เมื่อวานนี้เขาส่งคลิปให้หลวงตาดูผู้บาอาจารย์บางทีก็พูดเรื่องสติปัฏฐาน4อานาปานสติเนี่ยรวมสติปัฏฐาน4รวมโพชฌงค์7ด้วยรวมอยู่ในอานาปานสติเนี่ยมีทุกอย่างอยู่ในอานาปานสติอยู่ในกายเนี่ยกายคตาสติเนี่ยมีสติอยู่ในกายกายก็หมายถึงลมเข้าลมออกไม่ต้องไปสงสัยหรอกฮะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดไว้ตรงแล้วดีแล้วสมบูรณ์แล้วฮะเพียงแต่นำเอาธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยลงมือทำนั่นเรียกว่าปฏิบัติไม่ต้องมาฟังหลวงตาไม่ต้องไปฟังคงไหนเราฟังพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเนี่ยพอฮะนักปฏิบัติเรานะสิ่งไหนพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่าไปทำมันเสียเวลาคือหลวงตาก็ทำมาเยอะมาฮะจนวันหนึ่งเนี่ยเข้าร่องเข้ารอยคือนำเดินตามรอยพระพุทธเจ้ารอยบุรพาจารย์อุบาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฮะอานาปานสติเนี่ยฮะต้องไปฟังแล้วใครจะสอนยังไงก็ช่างแล้วฮะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์หรอกขึ้นอยู่ที่เราจะตัดสินใจว่าจะมีปัญญาไหมฮะถ้ามีปัญญาก็เดินตามพระพุทธเจ้าก็จบจะไปเดินตามหรอกพระองค์ไหนก็ตามหลวงปู่ไหนก็ตามฮะจริงไหมไม่มีของขังอ่ะหลวงปู่ไหนก็ไม่ขังหรอกฮะขังทุกข์อ่ะสิทุกขังฮะหลวงตามีเพื่อนที่เป็นเกจิดังที่เป็นไสยศาสตร์เนี่ยซึกไปแทบหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่พวกที่ยังไม่แก่แล้วไม่รู้จะศึกไปไหนก็เลยเขาก็เลยจับให้ขังอยู่งั้นน่ะฮะเพื่อนหลวงตาองค์หนึ่งเนี่ยบวชมา30 29ปี30ปีขังมากน้ำล้างตีนนี่คนแย่งกันกินแต่ตอนนี้สึกแล้ววันที่มันทุกข์เข้ามาอยากสึกเนี่ยอยากมีเมียเนี่ยคุกเข่าต่อหน้าหลวงตาเนี่ย
ร้องไห้เป็นไงล่ะหลวงจานขังเราว่าฮะแต่มันไม่ได้ออกทีวีสมัยก่อนนะมันไม่มีมันไม่มีโซเชียลถ้ามีโซเชียลพระองค์นี้จะโอ้โหดังมากฮะพระนี่เต็มวัดเต็มวาล่ะพระเครื่องเหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้ตอนนี้เอาใส่คันรถไปทิ้งอ่ะ60คันรถมั้ง6คันรถมั้งฮะยังไงพ่อใหญ่ปู่คนนี้จะไม่หมดฮะตอนนี้มีเมียแล้วศึกแล้วมีเงินด้วยไงฮะก็บวชมาหาสะสมกิเลสคือสะสมทรัพย์สมบัติเงินทองไงสมบัติของโลกไงหมดหลวงตาพูดถึงโยมมาเมื่อ2วันก่อนมาใช้หนี้สงฆ์นั่นแหละอ้าวหลวงตาก็เลยอ้าวกูปล่อยเงินกู้แต่เมื่อไหร่เนี่ยชาวพุทธมันเพราะเราเห็นทั่วไปไงใช้หนี้สงฆ์อย่างเงี้ยแล้วสงฆ์ไม่เป็นหนี้โยมเพราะพึ่งพาโยมฮะถ้าไม่อยากเป็นหนี้โยมก็รีบปฏิบัติเอาศีลเอาธรรมเข้าสู่ใจตัวเองนั่นเองเนี่ยนี่หน้าที่พระที่จะใช้หนี้โยมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะนี่คือการใช้หนี้เขาแล้วก็เอาผลของการปฏิบัตินั้นมาบอกเขานั่นคือการใช้หนี้นะแล้วโยมจะเป็นหนี้สงฆ์ได้ยังไงพ่อโยมเขาอุปถัมภ์สงฆ์อยู่แล้วมิจะสงฆ์นี่แหละเป็นหนี้โยมถ้าบวชมาแล้วไม่ทำมาไม่ประพฤติอยู่ในศีลในธรรมฮะก็กลายเป็นเปรตเป็นผีไปฮะนี่เขาถึงบอกว่าโบราณถึงบอกเปรตมันชอบอยู่วัดฮะเปรตก็พวกหัวโล้นๆเนี่ยมั้งฮะฮะกินแต่ของทานเขาไงรับส่วนบุญไงฮะฮะเปรตเนี่ยชอบรับส่วนบุญเขานะชอบกินบุญคนอื่นเขานะฮะระวังดีๆนะนักบวชเราฮะอย่าไปหลงระเริงว่าตัวเองเอ้ยบวชแล้วได้บุญนะบวชแล้วทำชั่วมันก็ยิ่งชั่วเขาอีกมองดูดีๆฮะว่าจะบวชมาทำลายตัวเองไหมเนี่ยเนี่ยนักปฏิบัติดูนะไม่ละอายแก่ใจไม่มีฮีริโอตปะฮะคล้องหัวใจอะฮะอย่าไปหลงระเริงว่าโอ้ยบวชมาแล้วได้บุญเงี้ยบวช10วัน15วันได้บุญเยอะอย่างเงี้ยฮะให้บวชเนี่ยมึงจะได้บุญแล้วนะบวชมึงมาทำบาปมันก็บาปอยู่ดีอะยิ่งชั่วเลยแหละจริงไหมทุกวันนี้มันไม่มีความละอายอะนะนี่เขาบวชมาทำลายตนทำลายศาสนาเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะเราไม่ได้ว่านะเรามองที่พูดเนี่ยให้มองลงสู่หัวใจพวกเรานะภาวนาคือพัฒนาตัวเองที่โยมเขาส่งเสริมฮะอย่าลืมนะจิตใจเรานี่แหละคือศาสนามองดูดีๆไม่ต้องมองหาที่อื่นหรอกศาสนาเนี่ยจิตใจเรามีศีลมีธรรมเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าถึงจิตตัวนี้แหละนั่นแหละเข้าถึงศาสนาฮะอย่าเอาเปรตเอาผีมาไว้ในหัวใจเรานะฮะอย่าเอาสัตว์เดรัจฉานมาไว้ในหัวใจเรานะทำลายมันออกไปฮะให้เอาศีลเอาธรรมนั่นนะฮะเอาความดีความงามมานะเอาความเมตตาเข้ามาใจเรานั่นเรียกว่านักปฏิบัตินี่ค่อยไม่ติดนี่เขาฮะพวกเราวัดป่าบ่อน้ำมาอินมองดีๆนะในหัวใจตัวเองฮะ
ศาสนาพุทธไม่ได้ลึกลับหรอกมันลึกซึ้งนะไม่ต้องมาแขวนพระสมเด็จพระเหรียญนั้นเหรียญนี้ในย่ามหรอกพวกนั้นคุ้มครองไม่ได้มีแต่คนนี้แหละคุ้มครองพระฮะคนน่ะรักษาพระไม่ใช่รักพระรักษาหรอกพระแบบนั้นน่ะฮะสติเนี่ยสตินะเนี่ยคุ้มครองฮะพวกเราคุ้มครองจิตใจพวกเราการมีสติการฝึกสติการเจริญสติเนี่ยนี่คือของศักดิ์สิทธิ์ก็คือสตินี่แหละฮะฮะผู้มีความเจริญก็คือผู้มีสตินี่แหละผู้ขาดสติคือผู้เสื่อมอ่ะบ้าเลยแหละหลงอารมณ์ฆ่าคนก็ได้เห็นไหมเพราะไม่มีสติไงนี่หาศีลหาธรรมเข้าสู่ใจครองใจไม่ใช่เอาสัตว์เอาอะไรเอาเป็ดเอาผีมาไว้ในหัวจิตหัวใจด้วยนะเนี่ยหน้าที่ของนักบวชเราฮะโยมเขาก็ศรัทธาเมื่อวานนี้ก็มีเหมือนกันพระเพื่อนเก่าเจอกันมา20กว่าปีแล้วเกือบ30ปีแล้วยังไม่มีที่อยู่เลยฮะแล้วพาโยมมาจะสร้างวัดสำนักอีกแล้วสร้างมาเนี่ยไปอยู่มาเป็นเกือบร้อยสำนักแล้วมั่งอยู่ไม่ได้สักสำนักฮะทำไมเราอยู่ไม่ได้ฮะเพราะไม่ใช่หลักหลักปากขี้เล่นอันนั้นเขาไม่เรียกว่าจิตใจที่มีหลักหลวงตาก็เลยบอกว่าทำไมไม่สร้างตัวเองทำไมไปสร้างวัดล่ะสร้างตัวเองก่อนสิวัดก็เยอะแยะไปวัดร้างอ่ะนะนี่คนมาขอพระเยอะแยะวัดอ่ะทำไมต้องไปสร้างแล้วก็ไปอยู่ให้เขาหน่อยสิฮะอันนี้จะสร้างใหม่ไปเรื่อยเลยสร้างใหม่ได้พระป่าได้กฐินแล้วก็หนีอย่างเงี้ยฮะแล้วใครอยากลงทุนอย่างนั้นล่ะหลวงตาก็เลยบอกว่าเนี่ยบริษัทหนึ่งถ้าไม่มีความแน่นอนเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือใครอยากลงทุนด้วยอ่ะฮะทำไมไม่สร้างฐานของใจตัวเองให้มีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือน่าลงทุนล่ะฮะใครจะไปลงทุนล่ะโดดลงฝั่งนี้ไปโผล่ฝั่งนั้นอย่างกับกบฮะบางองค์มีเงิน 4-5,000 แล้วเนี่ยถ้าผมได้เงินสัก 30,000 ผมก็จะสึกไปขายก๋วยเตี๋ยวเลยนู่นน่ะความคิดฮะอันนี้เรื่องจริงเลยนะทิศสายันเนี่ยถ้าผมเก็บเงินได้สักแสนหนึ่งผมก็จะสึกแล้วล่ะผมจะออกไปมีเมียนู่นเนี่ยเขาจะพยายามหาเงินนั่นมันน่าไม่อายอย่างนั้นน่ะแล้วมันจะได้ยังไงล่ะใจมันคิดอย่างนั้นน่ะฮะเหมือนบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงไกลเลยพูดถึงหลวงตาเนี่ยหลวงตาบวชมาเนี่ยไม่เคยสะสมเงินทองเท่าทุกวันเนี่ยจริงไหมพระที่วัดเราใครสะสมเงินทองเนี่ยละอายเลยแหละเอาสิเพราะหลวงตาก็ไม่เอาฮะมีทำไมโอ้ยหลวงพระสินทรัพย์มารวยเขาว่าไม่รวยแล้วจะเอาเงินบริจาคพ่อกูบริจาคเนี่ยกูถึงไม่มีเท่าไหร่กูก็ให้ออกหมดเพราะอะไรล่ะเพราะมันเป็นประโยชน์ที่ให้ไปเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นไงประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอะแต่ตัวหลวงตาเนี่ยเสี่ยงมากเลยนะคือมันไม่มีไงฮะ
ื่อก่อนเนี่ยพวกครูบาปูนี่คงรำคาญหลวงตาอยู่เหมือนกันตอนอยู่ใหม่ๆตอนหลวงป่าครูบาปูเป็นโยมคือมีเท่าไหร่หมดฮะไม่มีบางทีกู้ครูบาปูด้วยเหมือนกันกู้ไปใช้หนี้เขาเป็นหนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นหนี้พ่อตัวเองนะพ่อลูกศิษย์เป็นโยมเนี่ยมาขอให้กู้กู้คนอื่นนั่นแหละมันกู้คนอื่นนั่นแหละแต่ที่มันไม่ใช่หนี้เขาฮะทั้งที่เราไม่ได้กู้หรอกเราก็ต้องใช้หนี้แทนมันเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงนั้นมันมากู้อยู่ต่อหน้าฮะฮะเอาไปมาดอกเท่าไหร่วะครูบดีปู15,000ต่อเดือนเนาะเดือนแสนห้าเดือนแสนห้าต้นอะเงินต้นแสนห้าฮะลูกตาต้องจ่ายดอกแทนมันเดือนละ15,000เห็นไหมจนไม่มีก็เลยกู้เงินพ่อใหญ่ปูใน200,000ไปใช้ต้นทุนแทนมันค่อยไม่เราใช้ไป11 เดือนอะเกือบ200,000อะเฉพาะดอกถามว่ามันจ่ายเราไหมไอ้คนที่กู้ไปจ่ายแต่มันจ่ายเดือนละ 6,000 มั่ง 5,000 มั่งใช่ดอกเบี้ยมันก็ไม่ได้แล้วพอจ่ายครบ150,000มันบอกหมดแล้วเราก็เลยต้องกู้ก็เอาไปใช้หนี้ลูกตาก็ใช้หนี้พ่อใหญ่ปูคืนกู้มา200,000ไปปิดให้กู้พ่อใหญ่ปูเนี่ยไม่มีหลวงตาไม่มีไม่นิยมด้วยเพราะเราเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์เราจับเงินจริงแต่เราไม่เคยมีเงินเราไม่เคยเอาเงินเราไม่เคยสนใจด้วยไม่ว่าทองคำไม่ว่าสมบัติใดๆมาอยู่กับหลวงตาเนี่ยไร้ค่ามากเหล็กไหลถ้ามาถึงมือหลวงตาเนี่ยก็จืดชืดแล้วพูดถึงพระองค์เนี่ยทำให้เหล็กไหลเสื่อมได้เลยเงินทองก็เสื่อมค่าไร้ค่าเลยมาถึงมือพระองค์เนี่ยทองคำเหมือนกันกลายเป็นก้อนหินธรรมดาเลยจริงๆกล้าเลยพูดอย่างนี้เลยฮะความหรูหราเนี่ยก็คือศีลคือธรรมต่างหากฮะไม่ใช่สมบัติของโลกหรอกหูปวดมาหาอยู่หากินก็ได้จะขี้อ่ะแหละมันหลวงปู่ใหญ่พูดนะฮะกินไปมันก็เป็นขี้จริงๆอ่ะนะฮะนี่พระเรามันเป็นอย่างเงี้ยทำไมพระองค์นี้อ่านหารพูดอ่านหารอย่างมันก็ทำอย่างนี้จริงๆอ่ะพูดเรื่องจริงไม่ได้อ่านหารหรอกฮะคนที่โกหกคนขี้ขาดไงมันกลัวมันถึงโกหกไม่ใช่อ่ะเรียกว่าคนขี้ขาดเลยแหละคนมีศีลมันยอมอ่านหารเห็นไหมฮะฆ่าเราก็ไม่กลัวเพราะเรามีศีลด่าเราก็ไม่เจ็บเพราะเขาไม่ได้ตีเพราะเรามีศีลตีเราก็ไม่ตายเพราะเรามีศีลเห็นไหมกลัวอะไรฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทุกวันนี้มันยังความเสื่อมประสูจิตใจตนเองนั่นเลยฮะไปที่ไหนก็หาแต่หอบแต่ขยะใส่ใจตัวเองเห็นไหมอ่านแต่ของไม่ดีของดีๆไม่ค่อยเอาเนาะเรามากำจัดของไม่ดีนะออกจากจิตใจเราโดยอาศัยศีลสายธรรมโดยอาศัยอาวุธที่พระพุทธเจ้าเอาไว้ให้ คือศีลสมาธิปัญญาเห็นไหม เพื่อมาชำระล้างของสกปรกออกจากจิตจากใจเราคือกิเลสตัณหาฮะหลวงตาก็ไม่อยากพูดว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้เ
ไม่อยากพูดอันนี้มันพูดง่ายไปมันก็พอคำจริงอยู่แต่ว่าบางทีมันง่ายไปเพราะมันไม่ใจง่ายไงฮะจริงไหมเพราะฉะนั้นหลวงตาถึงพูดว่าใช้ชีวิตโดยการมีสติอย่าประมาทนะอย่ามัวเมาลุ่มหลงนะในชาติในภพนี้นะในสังสารวัฏนี้นะในวัฏสงสารนี้นะนี่เนี่ยใกล้จะเข้าพรรษาแล้วหลวงตาก็พยายามฮะตื่นมาจะพยายามอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีถ้าตีสี่เนี่ยนะก็เห็นคงครูบาทุยคงเหนื่อยนะหลวงตาก็เลยตีสี่มาวันนี้ก็เลยลุกขึ้นมาเห็นไหมฮะฮะมันกระตุกเป็นมันดิ้นเองร่างกายอ๋อมันเป็นหลวงตาก็เป็นอยู่นะบางทีตุ๊กอย่างเงี้ยฮะมันธรรมดามันกำลังปรับเหมือนกับเอาร่างกายเราเนี่ยเป็นสนามรบเนาะทีนี้ทุกอณูในร่างกายเราเต็มไปด้วยสภาวะตัวหลงนะผัสสะที่หลงที่มีพลังงานที่หลงอยู่สมมุติง่ายๆนะทีนี้การเราดูลมดูทำสมาธิทำกำลังฌานกำลังฌานเนี่ยมันก็จะแทรกไปสู่อณูเพื่อจะกำจัดพวกนี้เหมือนกันอะงั้นจะเรียกว่าบริสุทธิ์เหรองั้นธาตุจะบริสุทธิ์เหรอฮะทำไว้ยิ่งทำอนาปานสตินะหัวจะตึงอันดับแรกหน้าอกเนี่ยในข้างในเนี่ยจะร้อนจนเหงื่อพุดออกแล้วนะลมหายใจนี่บางทีออกรูเดียวนะร้อนแต่บางคนก็ทนไม่ได้ไปอาบน้ำก็ลองนั่งเผาดูสินั่งให้มันร้อนเผาให้มันอะลองดูนะนี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐานสี่เพราะว่าถ้ามันร้อนมันเกิดเวทนาสติมันจะไปจับอยู่ตรงนั้นมันจะพิจารณามันจะหาทางแก้ไขนั่นแหละคือสติปัญญานั่นแหละคือสติปัฏฐานสี่เวทนาในเวทนาอะไม่ได้ไปคิดเอาหรอกของจริงเนี่ยเวทนาจริงทุกจริงเผาจริงร้อนจริงหนาวจริงนักปฏิบัติเนี่ยบางทีเนี่ยหัวจะระเบิดรูลมเนี่ยหูวิ่งดับบางทีหูดับไม่ได้ยินอะไรเลยนะชั่วโมงสองชั่วโมงค่อยเปิดปักนะบางทีเนี่ยซื้อใหม่ๆเนี่ยลมหายใจเนี่ยเหมือนกับฟองอากาศแตกอยู่ในเนี่ยปักนะคือทุกอย่างมันจะปรับใหม่หมดทำไงมันจะฟอกกายเราได้ล่ะก็เพราะตัวฌานตัวสมาธิเนี่ยกำลังตัวเนี้ยมันจะแทรกของอนาปานสติมันจะแทรกไปหน้าตาจะชาๆบางทีเหมือนมีมดมีเข็มจิ้มนิดนะลิ้นจะชาปากจะชานะบางทีเนี่ยน้ำลายเยอะนะถ้าฝึกอนาปานะนี่เขาเรียกว่าสภาวะธรรมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะนอนไม่ค่อยหลับหรอกท่านติดลมแล้วนะเหมือนว่าติดลมบนแล้วเนี่ยนอนไม่หลับหรอกนะนั่งอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นเดินอยู่อย่างนั้นแหละหลับมาหลับแต่ตานี่แหละแต่จิตไม่หลับถ้าฝึกอนาปานก็ไปถึงนะทุกนะนั่นแหละแล้วมันก็จะจับอยู่ในเวทนาต่างๆมันก็จะหาทางออกมันเขาเรียกอนุปัสสีตามรู้ตามดูไม่ได้ไปคิดหรอกสิกติสังเกตนะ
สภาวะต่างๆสังเกตจะใช้ลมแบบไหนปรับลมแบบไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยยิ่งถ้ามันมีกำลังมากๆเนี่ยมันจะมีตัววิ่งอยู่ในกายเราเนี่ยบางทีเนื้อกระตุกนะจำไว้อย่าไปตกใจเอาเลยนะตามรู้ตามดูให้มันมามากๆให้กายระเบิดไปเลยหลวงตานี่นั่งอยู่เป็นอัมพาตนะนั่งดูมันเนี่ยจริงๆ จนต้องหามส่งโรงพยาบาลเนี่ยหมอจะผ่าตัดว่านั่งทับเส้นประสาทอักเสบเขาว่างั้นทางหมอจริงๆหลวงตาเนี่ยเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยที่พูดมาเนี่ยไม่ได้จำใครมาพูดจากที่ตัวเองเป็นมันถึงมั่นคงมันถึงแม่นยำไงพึ่งอนาปาสนสตินี่ฮะมาขอโอกาสครับขอโอกาสครับตะคริวนี่เกี่ยวกันด้วยไหมครับตะคริวเป็นตะคริวเป็นตะคริวมันก็เป็นนะบางครั้งก็เป็นแต่ถ้ามันมีกำลังมากๆถ้ามันไปแทรกแล้วเลิกเป็นถ้าฝึกมากๆมันจะชาทีเนี้ยมันจะวิ่งไปทั่วสารพางกายเรากำลังของสมาธิเนี่ยกำลังของฌานมันไม่ใช่ว่าเข้าอย่างเดียวนะไม่ใช่เข้าฌานนะตัวเนี้ยเป็นการเจริญฌานก็บอกแล้วลัคนูปนิยฌานเป็นการเจริญสติเจริญฌานมันจะมีสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7รวมอยู่ในอานาปานสติและทำให้ร่างกายเราเนี่ยเริ่มความรู้สึกแบบพิเศษขึ้นมากว่าผิดปกติกว่าคนอื่นคือเวทนาถ้าเข้าไปถึงจุดที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่มีเวทนา 100% เราจะมีรู้สึกเวทนาอยู่แค่ 10% เองเหมือนเราป่วยเนี่ยเหมือนเราไม่ป่วยเลยเห็นไหมเราถึงอยู่ได้สบายไงตั้งแต่อยู่ด้วยกันมานี่เห็นหลวงตาป่วยไหมพ่อเจ้ปู่ะหลวงตาถ่ายงวดนั้นน่ะเนาะโดนวางยามั้งตอนนั้นหลวงตาถ่ายอยู่3วัน3คืนนะจากหลวงตานั่งดูมานะจนขึ้นรถไปแล้วเนาะขึ้นรถไปแล้วกินข้าวก็ไม่ได้มันถ่ายหนักมากฮะหลวงตาโดนเขาใส่อะไรนะวางอะไรนะยาสั่งฮะมีคนมาลองของลองของเขาวางใส่แหนมหมูหลวงตากินให้ดูเลยจริงเอามึงวางกูมึงเอามาเลยกูกินเลยแต่ถ่ายออกหมดไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปหาหมอเอาเลยขี้ไหลอย่างเงี้ยโอ้ยซัดมาหมดแล้วจนวันนั้นหายเพราะอะไรรู้ไหมตอนนั้นมันจะไม่ไหวแล้วเรายังรับนิมนต์อยู่นะวันนั้นไปเจอไปอยู่ถึงเสรภูมิมั้งมันจะไม่ไหวแล้วร่างกายเรานะแต่ใจยังนั่นอยู่เรารู้แล้วว่าร่างกายเราจะนั่นแหละเพราะมันถ่าย3วัน3คืนทีนี้ลูกศิษย์อ่ะอย่างอีเจิ้นก็ยังไม่บวชเนาะนะทำยังไงวะเขาเลยเพราะหลวงตาไม่กินข้าวด้วยมันมีแต่ถ่ายอย่างเดียวนะมันกินไม่ได้เลยถึงกินไม่ได้ละนะเคี้ยวไม่ได้ละทีนี้ไอศกรีมมะพร้าวอ่อนเขาเลยไปซื้อข้างทางมาหลังจากกิน2คำ3คำหายเลยพอกินไอศกรีมไปเป็นยาวิเศษเลยร่างกายฟื้นปุ๊บเดียวขนาดนั้นเลยปกติเลยแล้วก็ไปรับนิมนต์ต่อไปถึงท่านพนมนนท์หายเลย
รรมยังไม่รู้สิจะแปลมีคือลุงตารู้ก่อนไหมครับที่เขาเอามาให้ครูบาปู่ยังรู้เลยหนีกลางคืนเลยพระองค์นั้นอ่ะฮะยกมืออะไรฮะถามอ่ะนั่นแหละนั่นแหละลุงตาพูดเมื่อกี้เนี่ย สุดยอดเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่รู้อ่ะตัวเรียกว่าอัตโนมัติหรือเปล่ามันไม่ตั้งใจดูมันจะดูกลับมาดูเองทีนี้วางลมก็ไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่ได้บอกแล้วเป็นใหม่ๆนี่นอนไม่ได้เป็นเดือนหลายเดือนจนเรารำคาญเราอยากนอนทุกข์อีกแล้วนะแต่มันมีวิธีอยู่นะถ้ามึงอยากนอนนะมึงอย่าไปจับลมมึงไปเบิ่งดูความคิดไปอยู่กับความคิดนะฮะพยายามความรู้สึกไปจับอยู่ที่ความคิดนะเขาเรียกว่าเหมือนกับเราเหลือบมองเพดานอ่ะเอาความรู้สึกเราเหลือบมองเพดานอ่ะฮะมองเพดานคือหัวเราเนี่ยดูความคิดอ่ะเราจะเห็นความคิดว่างๆอยู่พักเดียวก็จะหลับมันมีเทคนิคอยู่แต่ต้องเรียนรู้เองนะแต่มันจะทุกข์นะมันนอนไม่ได้แต่ตาหลับแต่มันไม่หลับมันดูลมอยู่ทั้งวันทั้งคืนน่ะเชื่อไหมว่าลมหายใจเนี่ยดูได้ทั้งวันทั้งคืนปกติเราดูไม่ถึงนาทีมันก็ไปกับความคิดแล้วแต่ถ้าไปถึงจุดนี้มันดูเองของมันหลวงตาถึงเรียกว่าอาณาปานสัญญาคนไม่เข้าถึงตัวนี้ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่หลวงตาพูดอยู่เนี่ยมันเป็นคือเราพูดอะจากสิ่งที่เราเป็นไงนะเริ่มต้นแบบไอ้นี่แหละไอ้ถามเมื่อกี้ถ้าอย่างเงี้ยอยู่ลำบากแล้วมึงเชื่อไหมอยู่ที่ไหนก็ลำบากแล้วทีเนี้ยมันทุกข์ฮะมันดูลมเองใช่หลวงตาก็ไม่ได้ตั้งใจก็บอกแล้วถ้าเข้าไปถึงตัวนี้มันจะดูเองทีเนี้ยทำยังไงเราจะให้เข้าไปถึงตัวนี้ฮะคือเราดูใหม่ๆสะสมไปมันจะเป็นสัญญาไงดูลมมันจะเป็นสัญญาถึงเรียกว่าอาณาปานสัญญาเหมือนนิสัยอ่ะฝึกให้เป็นนิสัยเอาไปเอามานี่แสงตัวนี้พอรู้สึกตัวบ้างมันจะดูลมเองเลยใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ก็ยังดูใช่เราอยากคิดไปปุ๊บมันกลับมาสู่ลมเลยเราอยากออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ออกล่ะทีเนี้ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยนี่คือความจริงนะหลวงตาเนี่ยโอ้ยไปกราบถามครูบาอาจารย์มาแทบทั่วสารทิศละตอนนั้นไม่มีใครให้คำตอบหลวงตาได้ครูบาอาจารย์ก็มีแต่บอกปล่อยวางนกแก้วนกขุนทองก็อยากให้วางไงวางยังไงล่ะก็ไม่มีใครช่วยได้หลวงตาก็เลยต้องไปสู้ด้วยตัวเองไปเยอะเลยแหละตอนนั้นเสียเงินค่าเหมารถแม่เหมารถให้ไปหานึกว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนจะแก้ให้ได้คือมันดูลมทั้งวันทั้งคืนอ่ะหลวงตาเนี่ยไม่ได้หลับนะจากน้ำหนัก87อ่ะเหลืออยู่42โลอ่ะมันไม่กินด้วยมันไม่นอนด้วยเขาก็เลยว่าวิปลาสแต่หลวงตาไม่ใช่นะตอนนั้นหลวงตาก็ไม่รู้มันก็ว่ามันเป็นมีแต่ทุกข์ฮะจนวันสุดท้ายอ่ะวันที่18กุมภามันดับลงหมดลมก็ดับไปด้วยแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดูลมนะทีเนี้ยแต่มันรู้จักว่ามันดูลมแบบลักษณะไหนอะมันก็ดูเหมือนเดิมเท่าทุกวันนี้แหละ
ดูเลยหลวงตาทำงานตั้งแต่เช้านะได้พัก2ชั่วโมงห้าโมงถึงบ่ายสองโมงนะเที่ยงก็พักละเห็นไหมบ่ายสองโมงก็ออกมารับแขกละเห็นไหมปกติจะอยู่ได้เหรอฮะเห็นไหมล่ะแต่เพราะอานาปานสติเนี่ยมันมีกำลังทีนี้โอ้ยนะจำไว้อยู่ที่อยู่กับคนอื่นก็ลำบากอยู่กับโลกก็ไม่ได้หลวงตาเนี่ยถึงได้บวชไงเพราะเรารู้ตัวว่าเราอยู่กับเขาไม่ได้อะหลวงตาถึงไปอยู่ในป่าอีก5ปีเห็นไหมเพื่อจะไปเรียนรู้อานาปานสติให้มันละเอียดคือมันรู้มาแล้วล่ะแต่ว่าทำวิธีไหนที่จะนอนได้นอนสบายเวลาจะหลับยังไงอย่างเงี้ยต้องไปเรียนรู้อยู่คนเดียวนะหลวงตาก็เลยใช้วิธีนอนตะแคงอะนะมึงลองนอนดูแต่นอนตะแคงข้างหนึ่งจะเป็นหายใจอีกแบบหนึ่งนอนตะแคงข้างอีกข้างหนึ่งจะหายใจอีกแบบหนึ่งถ้านอนหงายเนี่ยจะไม่หลับมันจะแน่นหน้าอกจนรู้ว่าต้องนอนเสียสายาดค่อยหลับง่ายต้องหาวิธีนี่คือวิธีเนาะวันนี้ก็พูดมาสมควรแก่เวลาแล้วเนาะเอาวันหน้าค่อยต่อเรื่องนี้เนาะสัพเพเหระเนาะหวังว่าจะมีกำลังใจกันนะนะสิ่งที่หลวงตาพูดเนี่ยล้วนด้วยประสบการณ์เองไม่ได้มีตำราหรอกนะพูดจากความรู้สึกที่ตัวเองเป็นมาปฏิบัติมานะด้วยอานาปานสตินี่เป็นอย่างนี้เนาะขอสาธุการด้วยสามสาธุวันนี้ก็บวชพระนี่เนาะโอเคนะแล้วผมจะทำอะไรถึงญาติ